วัสดีครับว่าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการไทยทอดสดๆออกจากสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละเบิ่งบรรยากาศผมต้องการถ่ายทอดเรื่องเล่าของการนั่งกระบะหลังรถเนี่ยถ้ารัฐบาลเกิดรัฐบาลหามีเทศกาลอีสานสงกรานต์เอาล่องเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไงนี่เป็นเทศกาลอีสานว่าเป็นเทศกาลมหาสงกรานต์มื้อนี้วันที่15ลองเบิ่งว่าบรรยากาศการเล่นน้ำนี่เป็นการเล่นน้ำล่องถ้าล่องเบิ่งแล้วว่าในลักษณะถ้าเกิดว่าข้างหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะนี่บรรยากาศตรงนี้ล่องเบิ่งว่าส่วนใหญ่แล้วนี่คือขนบธรรมเนียมประเภทนี้ของคนไทยอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเล่นนี่ไปเดี๋ยวผมสิเบิ่งสภาพรถมันติดขนาดไหนรถติดเป็นประวัติการเดี๋ยวยอดมึงกาบมึงหลายคนถามเรื่องแคปกับผมมาเนาะเรื่องแคปกับผมมาเรื่องนั่งแคปได้ก็สรุปว่านั่งแคปได้เพราะว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกประกาศระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราสามารถนั่งแคปได้นะอันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องนั่งกับบ้านหลังก็ค่อยมาว่ากันหลังสงกรานต์อันนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้รถนี่ติดจะให้รถไปใช้ละบัดนี้รถก็ได้แหละผมเชยเบิ่งบรรยากาศสองขางทางซะก่อนต้องยอมรับว่านี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมคือบ้านเฮาอ่ะครับเวลาใส่รถพลิกอัพเนี่ยนะเห็นบ่นาเทศกาลเนี่ยเป็นเกือบ 100% น่ะคือรถกระบะก็ต้องนั่งหลังแล้วก็เล่นสนุกสนานขับบ่เร็วดอกก็เล่นประมาณนั้นล่ะเบิ่งฟังนะคุณเบิ่งสองฟังสองฝากฟังนี่กันอ่ะเกิดกรณีห้ามว่าให้เล่นรีเฮ็ดจังไหนผมสิเข้ามาอยู่ในเล่นของคนที่เขาเล่นอะไรกันเบิ่งเล่นแบบมานี่ถามว่าอันตรายบ่อันตรายดอกกฎกติกาคนละสร้างขึ้นมาต่อคนอีกกลุ่มนึงก็เพื่อสิเอามาบังคับใส่โดยบอกว่ามันอันตรายเนี่ยก็ผมสิออกเล่นฟ้าไปต้องเบ่งปั่นบรรยากาศมึงด้วยเอาเห็นไหมครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถใหญ่ทั้งสองฟังทางอ่ะครับเนี่ยสิจับไว้บ่ไหลพ่อป่ะเนี่ยขันประกาศไว้เขานั่งอ่ะสรุปว่าขันประกาศนี่ไม่ให้เขานั่งอ่ะจับเอาไว้ดอก
หาเบิ่งอีกจักหน่อยเห็นปะนี่แหละเทศกาลมหาสงกรานต์น่ะมันตอบอีหยังแน่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผมสิให้เบิ่งอีกจักหน่อยนึงสุดท้ายก็คืออยู่ในรถนั่นล่ะสาดน้ำเล่นกันเห็นเนาะอยู่ในรถสาดน้ำเล่นกันก็สนุกสนานกันไปตามอัตภาพมีผู้การจังหวัดหนึ่งนะผมให้เบิ่งอีกจักหน่อยผมให้เบิ่งอีกจักหน่อยแบ่งปันอีกจักหน่อยนะเห็นบ่ครับเป็นไดแล้วค่อยสิเว้าถึงเรื่องทั่วๆไปนะอยู่ในรถเล่นกันเห็นนะสนุกสนานกันเราขอสวัสดีเป็นทางการเมื่อใดสวัสดีเป็นทางการงด2มื้อครับเสียงมากแล้วงด2มื้อก็มื้อนี้เป็นมื้อแรกที่ถ่ายทอดแบ่งไปผมอยากสะท้อนภาพให้เห็นให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นว่านี่เป็นอีกวิถีชีวิตชาวบ้านอีกแบบนึงอ่ะบ่แม่นเป็นเฉพาะในเขตบริเวณจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเป็นทั่วประเทศไทยเป็นทั่วประเทศไทยตามที่มีตำรวจคนหนึ่งผมใส่คำว่าตำรวจคนหนึ่งแล้วกันเนาะที่เพิ่นออกมาว่าเพิ่นสิเข้มงวดและก็สิจับประเดิมเลยเกี่ยวกับกรณีการนั่งกระบะหลังเป็นตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่อยู่จังหวัดแห่งหนึ่งบ่เอ่ยชื่อจังหวัดเขาแล้วกันไอ้ตำรวจคนนี้ออกมาประกาศมีตำรวจเป็นตำรวจคนเดียวที่ออกมาประกาศว่าสิจับปรับให้นักแล้วก็สิบังคับใส่กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็อีกอย่างนึงเกี่ยวกับพอตำรวจเขานี่ประกาศออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีการโพสต์ขอความคือชาวบ้านอาจจะตั้งใจหรือว่าตั้งใจโพสต์ขอความเข้าค่ายลักษณะอาจจะเข้าค่ายลักษณะหมิ่นประมาทของนายตำรวจคนนี้เข้าไปนายตำรวจคนนี้ก็เลยประกาศผ่านสื่อผ่านโลกโซเชียลเลยครับบอกว่าเอ้าเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าบอกว่าสิบอกว่าตำรวจคนนี้บอกว่าสิฟ้องหมิ่นประมาทแล้วไปแจ้งความฟ้องหมิ่นประมาทภาพในมุมมองของผมนะครับชาวบ้านอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาแต่ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสมมติว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องรับฟังแม้ถ้าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดแห่งนั้นน่ะท่านยังบ่สามารถควบคุมลูกน้องของท่านได้เลยท่านยังปล่อยลูกน้องของท่านน่ะนะมาโพสต์มาด่าเว้าคําเว้าคําจาอย่างเสียหายๆให้ชาวบ้านนะเป็นหยังเวลาชาวบ้านว่าขึ้นสิเป็นสิตายที่จริงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคิดเบิ่งเอาพวกท่านเป็นระดับฮอดในพ้นน่ะนะใส่คำว่าระดับในพ้น
ระดับนายพลนายพลยังคุมลูกน้องของเจ้ายังบ่ได้เลยลูกน้องของเจ้าอ่ะยังออกมาโพสออกมาด่าว่าชาวบ้านผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ยังเสียๆหายๆพอชาวบ้านว่าขึ้นเจ้าของถือดอกเดียว2ดอกสิเป็นสิตายถามว่ามันควรบ่ล่ะบัดนี้นั่นแหละเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงถ้าสิให้มันดีนะไปจัดการลูกน้องเจ้าของให้มันได้ก่อนตราบใดที่จัดการบ้านเจ้าของลูกน้องเจ้าของยังไม่ได้แล้วก็ผมฝากไปถึงคนที่ถือตำรวจในพ้นคนที่ฟ้องนะไม่ต้องไปย่านดอกยังเกรงแค่ล่อลวงอาญาเสียเวลาเนี่ยธรรมดาละเฮาด่าเขาไปแล้วบ่มีหยังหรอกศาลเพิ่นปานี้อยู่แล้วขอรับสารภาพบ่มีปัญหาบ่เคยต้องโทษกระทำความผิดมาก่อนเห็นบ่ล่ะบัดนี้ลองกลับไปเบิ่งเพจต่างๆของเจ้าที่ตำรวจในจังหวัดนั้นลองเบิ่งที่ผ่านมานะเผื่อๆดาฮอดนายมันมีได้บ่นี่คุ้มเจ้าของคุ้มลูกน้องคุ้มเจ้าของยังคุ้มบ่ได้เลยอีกเรื่องนึงเรื่องตำรวจ191ถูกย้ายแล้วก็ถูกตั้งกรรมการสอบคดีซวยเก็บสินค้าลิขสิทธิ์น่ะถ้าเฮ็ดให้มันดีมันบ่มีปัญหาหรอกปรากฏว่ามันเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงให้คนบางคนคนบางกลุ่มทํามาหากินน่ะผมฝากไปเบิ่งอยู่ทั้งโคราชโคราชแผงนึงเก็บแผงละ 1,500 ถึง 2,000 บาทผมบ่บอกว่าอยู่ที่อยู่หม่องใดเดี๋ยวสิมีปัญหากับสถานที่แห่งนั้นของเขาอีกผมเพียงแต่เว้าถึงว่าถ้าสิเฮ็ดมันต้องเฮ็ดให้มันอยู่ในมาตรฐานที่เท่าเทียมกันบ่แม่นว่ามองนั้นเฮ็ดมองนี้บ่เฮ็ดแล้วก็เก็บซวยเก็บหยังของเขามาถือว่าคนกลุ่มเนี่ยนะคนกลุ่มเนี่ยที่เฮ็ดให้องค์กรเขาเจ้าเป็นบ่อนทําลายองค์กรเขาเจ้าให้เสียหายแล้วพอเป็นข่าวออกมาเป็นจังได๋มาเทศกาลอีสานเคลื่อนที่หรือว่าเทศกาลมหาสงกรานต์เนี่ยแหละครับอีกอย่างที่อยากเว้าอ่ะนะมันเป็นเทศกาลที่หลังจากลูกหลานพลัดพรากออกจากบ้านแล้วไปหาทำการทำงานแล้วถึงเวลาจะต้องกลับบ้านกับซองกับผู้มีลำเนาแต่พวกคือรักบ้านเกิดนั่นแหละอยากกลับไปเบิ่งอยากกลับไปเบิ่งบรรยากาศเก่าๆที่เจ้าของเคยเป็นเด็กน้อยอยากไปละเล่นอยากไปอยู่ไปกินน้ำพีน้ำนองชีวิตเมื่อครั้งยังเป็นเด็กน้อยชีวิตที่ใส่วิถีชีวิตอยู่น้ำบ้านเจ้าของน่ะคึดฮอดคึดพ่อกเทศกาลนี่แหละครับที่สืบเนื่องเป็นประเภทนี้ที่สืบเนื่องต่อกันมานับร้อยปีที่นี่ในเทศกาลเดียวกันมันบ่มีแต่คนไทยมีคนจีนเชื้อสายไตมีทั้งมณฑลยูนานทั้งพม่าทั้งลาวทั้งอินเดียหลายแสดงว่าเทศกาลเนี่ยก็เป็นเทศกาลที่บ่ธรรมดาระดับโลกแล้วแต่ว่าในเมืองไทยเองมีข้อจำกัดหลายด้านแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นกันอยู่บอกว่าทุกเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลเนี่ยมีคนล่มหายตายจากเพราะน้ำเมาเพราะน้ำเมาหลายน้ำเมาคือเหล้าคือแอลกอฮอล์ล่ะแต่ว่าบ่สามารถแก้ไขได้ปรากฏว่า3มื้อที่ผ่านมาเนี่ยมีการยึดรถของคนเมาแล้วครับ 3,460 คันแล้วก็มีการดำเนินคดีกับประชาชน200,000 ไร่เศษๆประมาณนั้นต้องถามกลับไปอ่ะถามกลับไปว่าเป็นยังในเมื่อรู้ว่าต้นเหตุมาจากเมาแล้วครับแล้วก็ขนาดนี้แล้วคือบ่สั่งหยุดขายหยุดจำหน่ายแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีเป็นของมึนเมาในช่วงเทศกาลจริงๆอ่ะครับ
เนี่ยเป็นการแก้ที่ต้นเหตุบ่ต้องเอาเงินไปให้สสสแล้วมารณรงค์ว่าเมาอย่าขับหรืออีหยังก็สร้างอ่ะที่สสสกําลังเฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้อันนั้นมันเป็นเพียงการแก้ปลายเหตุบ่ได้ผลหรอกโรงพยาบาลก็บ่ต้องไปหาหมอมารักษารักษาอยู่ปลายเหตุมันเป็นปลายเหตุต้นเหตุมันเกิดจากเมาอย่างอื่นบ่มีมันเลยกลายเป็นการซื้อแอลกอฮอล์ซุมึงนี่มันซื้อง่ายซื้อเหล้าซื้อเบียร์เราก็โอ้ยบริการน้ํา 7-11 มีขายหมดซุหม่องซุย่างซุแนวแต่ว่าคือบ่แก้ตรงนี้ล่ะครับซั่นแก้ต้นเหตุก็บ่ต้องปิดดอกมันเป็นไปบ่ได้สิบอกว่าให้ปิดโรงเหล้าเขาเป็นไปบ่ได้ไอ้ที่เป็นไปได้คือห้ามขายหน้าเทศกาลแค่นั้นเองที่เหลืออีก300มื้อกินไปดิเพียงบ่กินในช่วงเทศกาลคนที่ใส่ช่วงที่คนที่ใส่รถหลายๆแค่นั้นเองใส่รถใส่ถนนหลายๆไลฟ์2มื้อนี่มื้อที่3 2มื้อที่ผมหลายคนกันไปใส่เนาะคือบ่ได้มามาโพสต์มาหยังเนาะคือบ่ถ่ายทอดสดว่าซั่นจ้ะเก็บข้อมูลอยู่เก็บข้อมูลกันเอามาเว้ามาจ่ายกันก็มีตำรวจบางนายบางกลุ่มบางพวกที่บ่ยอมรับคำสั่งของเจ้านายก็คือว่ากระบะนั่งแคปนั่งแคปยังมีจับเขาอยู่ไอ้พวกจับเขาอยู่นี่แหละไอ้พวกนี่มันต้องเรียน157ให้มันได้เพราะว่าบ่ฟังเจ้านายคืออาศัยแต่ช่องโหว่พอมีช่องโหว่ปุ๊บรีบฉวยโอกาสเอาช่องโหว่นั้นมาทํามาหากินมาจับปรับชาวบ้านยังมีหน้ามาบอกว่าบ่มีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรคําสั่งนายมันบอกคําสั่งนายมันบ่มีลายลักษณ์อักษรว่าซั่นมันก็เล่าของมันไปกะจะกินหลายนี่มาเขาว่าห้ามให้นี่ก็ได้ก็ค่อยกินแล้วก็จะขับลูกหลานอยู่บ้านก็ถือจับ2 3คนที่รู้จักเนาะเพราะก็เพราะว่ามันกินมันดื่มนั่นแหละก็รู้อยู่แล้วว่าเขาห้ามกินห้ามดื่มหรอกครับก็ย่างไปดื่มไปหยังสร้างหัวมันผมสมน้ำหนามันพร้อมหมดแล้วว่าแม้นแต่ชีวิตเจ้าของมันเฮ็ดให้ชีวิตของคนอื่นลำบากเอาในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี่บ่มีนี่ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับจงดลบันดาลให้คนไทยทั้งประเทศของเฮานี่แหละครับประสบแต่ความสุขอย่าเจ็บอย่าจนความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีด่านก็คือสิบ่มีดอกบ่มีผู้ใดกล้าฝืนคำสั่งมาตั้งดอกด่านแต่ว่าก็สิมีแน่ถ้าจับกินบีไอ้ที่เรื่องจับหลายคนถามมานะว่าอยู่ในบ้านหมู่บ้านจับได้บ่ถ้าอยู่ในถนนมันจับได้หมดล่ะอำนาจมันเกิดตามป.วิ.อาญามันล่ะตำรวจเขาอาศัยช่องโหว่อาศัยอีตรงนี้ครับพวกเล่นก็อย่าเล่นหลายเด้อเล่นการพนันน่ะนะว่าเขาปล่อยผีก็เล่นคักเล่นแน่เสียก็เศร้าอย่าไปเล่นอีกไอ้พวกเมาแล้วก็นอนอย่าไปกวนเขาอย่าไปกวนกันแค่นั้นเองชีวิตอยากกินหยังก็กินอยากเล่นมัดแล้วก็จะยืมเขาถ้าบ่มีหยังผิดพลาดกับมื้อแรง 3:00 นคือเก่าครับผมถ่ายทอดสดคือเก่าช่วงเวลา 3:00 นกําลังเก็บข้อมูลมีหยังสิเว้าสู่ฟังต่อไปเบิ่งบรรยากาศการใส่รถใส่ถนนการเดินทางเอาสุดท้ายนี่เขาได้รับความขอบคุณครับผมนายเกียงไก่ไทยอ่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ